สวัสดีครับอัดแบบสบายๆเลยวันนี้ก็จะมาสรุปรอบปีนะฮะในคลิปนี้เริ่มกันต้นง่ายๆคือคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดในปี2023ไปดูเลยต่อต้านยากมากๆแล้วซัพพลายตามแล้วฮะซัพพลายตามจัดๆโถมสุดใจโถมสุดใจโถมไม่เข้ามันกดสตรีมแพ็ควิ่งหนีกดสตรีมแพ็ควิ่งหนีจังหวะนี้อินเฟสก็ไม่มีมานาเหลือแต่อาทาลิกเหงาๆเจอสไนท์แห่คิวไม่ทันแล้วก็ยังไงอีกอาทาลิกอีกตัวเอาอินเฟสเอาหน้าหม่งแม่งเลยแล้วกัน EMP เก่งจังวะ โอ้หัวจะปวดหัวจะปวดอ่ะวอร์เกอร์ไปพวกเราโอเวอร์ลอร์ดหัวหม่งมันอ้าวทุกคนเข้าไป GG คอครับโอ้ยโคตรเดือดมารู้ออกนำเกมแรกโอเคไม่แปลกใจมารู้อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็โดนว่าอวยมารู้อีกโอ้เอ้ยมันใจแต่มันนะใครยังไม่ดูก็ลองย้อนกลับไปดูครับเป็นรอบชิงชนะเลิศ GSL 2023ซีซั่น2นะครับการเจอกันระหว่างมารู้และก็ดาร์ครับอันนี้ก็คือคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดประจำปีนี้ซึ่งก็เป็นคลิปที่ถ่ายปีนี้ด้วยนะได้ยอดวิวไปทั้งสิ้นไหนดูตัวเลขก่อน 1,627 ครับเนี่ยดูจากตัวเลขปัจจุบันเลยนะตอนนี้ก็หมื่นกว่าวิวสำหรับผมเยอะนะช่องผมหมื่นวิวถือว่าแบบโคตรเยอะแล้วเลยโอเคผ่านไปสำหรับคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดครับอ่ะมาถึงคลิปที่2หัวข้อนี้ก็คลิปที่คนกดติดตามเยอะที่สุดคลิปที่ทำให้พวกคุณนะกดติดตามช่องผมเยอะที่สุดแล้วกันก็คือคลิปนี้ครับซัพพลายแม็กยังอยู่148ก็มารู้แต่บุกสวนมายังไงฮะวางซีกเอาไว้แล้วเอา SCV มารุมซ่อมใจมันได้อะไรก็ได้ครับรัดทอ4ยูนิตตรงนี้ฮะขอแฮชชูลี่คืนครับทวงคืนความยุติธรรมแต่ซัพพลายดรอปอู้ซัพพลายบล็อกมา140 132แล้วก็โดนโอ้โหโดนสวนหลังมาครับเรเนอร์ฮะมาเล่นในครีปเขาครับอาศัยโมบิลิตี้ฮะย้อนสอนมาฮะมาดักทางด้านหลังจังหวะนี้รัดทอโดนดังแน่นอนครับระเบิดไปซัพพลายดรอปมา101ครับโอเคเรเนอร์ก็ดรอปหนักเหมือนกันนะดรอปมา146ซัพพลายฮะตาฝ่ายดังเจ็บครับแต่มารู้เนี่ยไม่มีเงินแมชอัพกลับมาครับเรเนอร์ขออีก1ยกฮะจริงๆคลิปนี้ควบอีกตำแหน่งเลยก็ได้นะก็คือคลิปที่เกี่ยวกับ StarCraft ในช่องผมที่ยอดวิวเยอะที่สุดนะแต่นับเฉพาะในปีนี้นะช่องเนี้ยได้ Subscribe เยอะมากจากคลิปนี้จริงยอดไปเลยกับคู่นี้แล้วก็เหมือนเดิมมารู้อีกแล้วมารู้อีกแล้วอ่ะหัวข้อที่3ครับอันนี้อยากให้เพราะรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับพวกเรามันเกี่ยวกับคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเพื่อนๆในช่องทุกคนก็คือคลิปที่สร้างรายได้ให้ช่องในปีที่ผ่านมาเยอะที่สุดเอาเพื่อนๆลองเดาก่อนว่าเดาไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปยอดวิวเยอะสุดเว้ยเซอร์ไพรส์ผมมาโอเคงั้นไปดูกันครับว่าคลิปอะไรอ่ะก็รู้สึกว่ามันสนุกนะดูโปรเล่นแล้วเราเครียดไงเราเล่นตามเขาไม่ได้หัวปวดแล้วเขาจะเล่นเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่เอฟเฟกทีฟที่สุดไงแล้วซัดมาอู้มาแล้วนี่ก็คุยเซอร์ต้องวาร์ปกลับมากันคุยเซอร์วาร์ปกลับมากันนี่โฟกัสคุยเซอร์ได้นะเอาจริงถ้าเถื่อนพอเรามาดูกันว่าคุณบอลจะเถื่อนพอไหมยังครับมาลีนเข้ามาเติมฮะมาลีนเข้ามาเติมซิกแทงค์ไม่มีโอ้มีบลิงแล้วโอเคคือถ้าคำนวณดาเมจดีๆอ่ะครับแล้วบิงโฟกัสไฟล์ไปอ่ะคุยเซอร์ล่วงเลยฮะต้องมาดูว่าคุณบอลจะเสี่ยงเล่นเพลย์นี้หรือเปล่าเซอร์ไพรส์ป่ะผมก็เซอร์ไพรส์โอ้มันเป็นคลิปไลฟ์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในช่องนั่นแหละครับแล้วคนโดเนทคนเชียร์ลิงหรือว่าคนสมัครเมมเบอร์คนใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมมาสำหรับชาวโพตอสเกมของโพตอสนะอันนี้โพตอสนะที่ผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดประจำปี2023นะครับอ่ะไปดูก่อนกำคริสตัลไว้ให้แน่นๆนะครับคริสตัลเล่นกันเกมต่อเกมครับเกมต่อเกมเท่านั้นนะโบก EMP ไปจังหวะนี้โบก EMP ไปอีกเม็ดโอ้โหแล้วออลอิน SCV มายังไงครับเด็ดช่างสร้างชาติไม่ฮะฮีโร่ก็ไม่เล่นด้วยครับค่อยๆปาดหน้าเค้กไปเรื่อยๆค่อยๆปาดไปแล้วพยายามจะออมาซ้ายขวาอุ้ยยังเคลียร์ทันแล้วก็ยังไงได้โครซัสไปแล้ว
พยายามยกตัดดาเมจยกตัดดาเมจโครซัสยิงไปแล้วก็กลับกันก่อนอ้าวฮีโร่เดี๋ยวฮัลโหลอ้าวพังวินาเฉยอ้าวสวยสวยเอาว่ะโถมสุดใจว่ะเอนทาโร่ดูแล้วก็วาร์ปอินสล็อตเติมเข้ามาครับเหล่านักลบแห่งแสงทั้งหลายวอลเลอร์ออฟไลท์เข้ามามารีนมารีจะออกมาไหมเดี๋ยววาร์ปิซึมวาร์ปิซึมเกือบโอเคแล้วมีซีแทงอ้าวได้คอมมาเซนเตอร์ว่ะทำเป็นเล่นแต่วาร์ปิซึมโดนยิงฟรีอยู่นะวาร์ปิซึมโดนยิงฟรีอยู่วาร์ปิซึมโดนยิงฟรีอยู่แต่ไม่สนใจครับฮีโร่ฮะเน้นข้างบนเน้นมารีนปล่อยไวกิ้งไปอย่าค่อยเคลียร์จีจีว่ะก็จะเป็นการแข่งขันของช่องคุณวอร์ดีนะโคเรียรอยัลคือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้เล่นของทางฝั่งเกาหลีที่ทางฝ่าย GSL อ่ะลดเงินรางวัลลงเขาเลยจัดทัวร์นาเมนต์นี้มาเพื่อมาสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับผู้เล่นเกาหลีครับและเป็นรอบชิงชนะเลิศเป็นการโคจรมาเจอกันอีกแล้วระหว่างฮีโร่แล้วก็มารูครับผมใครยังไม่ดูย้อนไปดูได้ผมลืมบอกเดี๋ยวผมจะพยายามแปะทุกลิงก์ใน description ละกันว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้จะได้ย้อนกลับไปดูกันนะครับอันนี้ของโปรตอสครับผมมาแล้วก็มาถึงเผ่าพันเฟอร์ครับเกมที่ผมยกให้เป็นสุดยอดในใจนะความเห็นส่วนตัวนะประจำปีเผ่าพันเฟอร์ได้แก่เราไม่มีฟิลนี้เลยนี่ว่ะไปดูเลยครับ ตัดอารมณ์ตัดอารมณ์ไม่มีสแกนไม่มีสแกนต้องออกต้องถอยครับเข้าไม่ได้ยังไงเลือกไปด้านบนแทนพอเห็นไม่มีสแกนแบบนั้นครับผมใส่ทันทีจะจบจะขอแชมป์แล้วก็เก็บขึ้นเมดิแวกไปแต่2ทอตรงนี้เหลือรอดไปเพียงแค่1ครับเสียแฮชชูลี่ตรงนี้ไปแล้วเคียวจะไปเล่นตรงไหนต่อฮะขึ้นมาไฮกราวตรงนี้ทางขวาเป็นวิโดมายครับเหมือนตอนนี้เคียวก็ใส่สุดเหมือนกันเพราะว่าเวิร์กเกอร์ก็แทบจะไม่เหลือแล้วฮะไม่มีอินคัมเล่นครับเล่นเฉพาะอาร์มี่ที่มีแล้วลงมาจังหวะนี้เลยเคอร์เซตออกมาเรียบร้อยแชมป์เป็นเฟิร์กแน่นอนแล้วยังไงเหลือแค่จีเท่านั้นโอ้โหดรอปลงมาเจอเลยเคอร์แล้วตรงนี้มูท่าก็รอแล้วครับเรเนอร์รอแล้วครับเคียวรู้แล้วรู้ผลแล้วจีจีคอครับมาแล้วครับเฟิร์กแชมป์ระดับพรีเมียร์แรกของปีนี้เรเนอร์ครับรับไปเลย 150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ถ้วยริยาชมาสเตอร์แชมป์สตาร์คาริยามาสเตอร์สมัยแรกครับผมเรเนอร์บอกจะจับมือกูไหมเนี่ยขอจับหยองเลยเนอร์บอกหยองเจอเกมไปหยองเลยเอาอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องเป็นเซอร์ราวแน่นอนไม่ใช่ผมก็ยังคงยกให้การได้แชมป์ริยัสมาสเตอร์ของเรเนอร์คือที่สุดของเซิร์ฟประจำปีนี้ครับคุณไม่ว่าคุณจะชนะทัวร์อะไรมากี่ทัวร์เอาเงินรางวัลมารวมกันทุกทัวร์เลยก็ได้ก็ไม่เท่าคนชนะทัวร์นี้ครับผม มันก็เลยรู้สึกว่าแบบอิมแพคสำหรับผมว่าจะเล่นหวยมาทุกทัวร์ไม่รู้อะได้แชมป์ริยัสคือสบายมันนี่น็อกเอวิติงประมาณนี้จบไปของเซิร์กนะครับส่วนของเทอร์แรนมาอันสุดท้ายเลยไม่ต้องน้อยใจเกมที่สุดยอดของเผ่าเทอร์แรนประจำปี2023ครับก็ต้องเป็นมารุแน่นอนใช่ไหมแต่เป็นรอบชิง IEM คัตเอาไว้ตอนช่วงต้นปีเลยครับมารุเจอกับโอลิเวล่ามันคือสุดยอดเทอร์แรนเจอกันของยุคนี้แล้วอยากให้ย้อนไปดูกันนะอันนี้สปอยคลิปก่อนให้ไปดูเลยเห็นไหมตื่นเต้นมากมาไปดูกันว่ามันสุดยอดขนาดไหนลิงก์อยู่ description นะครับผม3ลิเบเรเตอร์คือทับฟ้าสู้ไม่ได้แล้วโอทิ้งแข้งหนีโอ้โหมันล้อมกระทืบโอ้โหไฟนี้ครับมารุอย่างยับเปิดซีกโหมดหังตัวเอง GG เลยครับไปสุดท้ายได้ยินเสียงตัวเองมันก็แปลกๆหน่อยเนาะสุดท้ายของมารู้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันแล้วมารู้รูดเลยยาวๆ GG มาจากไหนครับเนี่ยอ
โอ้โหยังเดือดโอ้หนุนหน้ามาลุต้องยอมครับต้องโอ้โหไม่เคยเข้าชิงคาโตไว้มาเลยครับเจ้าแชมป์ระดับเมเจอร์ที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนี่เรียกจะได้แบบไม่เคยสัมผัสเลยฮะเนี่ยพิธีกรยังงงคือทุกคนก็คือดูสดกันเนี่ยฮะนี่คือแชทดูสดนะครับขวามือที่ดูในทวิตดูพร้อมกันเกาะบอกพร้อมกันทุกคนก็แบบอะไรวะเนี่ยคือทำอะไรก็ไทม์ไลน์เขาตบมาหมดเลยไงฮีโร่แบบเรเนอร์อะไรเงี้ยเขาแบบตบมาหมดเลยก็อันนี้ผมจะสรุปให้ทัวร์นาเมนต์ระดับพรีเมียร์นะครับประจำปี2023เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ10ทัวร์นาเมนต์อันดับที่3ครับได้แชมป์นะแน่นอนโปรตอสได้ไปทั้งสิ้น0แชมป์ไอพี่แต่ผมก็เห็นมีโปรตอสได้ชกเนี่ยมันเป็นระดับเมเจอร์ไมเนอร์เบสิกลงมาหรืออาเมเจอร์มันคือข้างล่างแต่ระดับพรีเมียร์มันมีแค่10ทัวร์ในปีนี้โปรตอสได้ไป0ทัวร์หนังชีวิตอันดับที่2เทอร์แรนเหรอใช่ครับคุณที่บอกว่าเทอร์แรนอิมบาลานซ์เทอร์แรนได้ไปเพียงแค่4แชมป์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันดับ1ประจำปีนี้เผ่าพันธุ์ที่กลับมาแล้วปี2023เป็นปีของเขาก็คือเซอร์ครับผมได้ไปทั้งหมด6แชมป์ครับจาก10เท่ากับว่าตอบโจทย์สำหรับมือใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ยังบอกว่ามือใหม่ไม่ควรเล่นเซิร์ฟนะมือใหม่หันไปมองสองเผ่าแบบไม่โปรตอสก็เธอแรงครับผมอย่าหาเล่นเซิร์ฟอย่าหาเล่นเซิร์ฟน้องคล่องจริงๆแต่ปีนี้ปี2023ปีของเซิร์ฟครับผมเธอแรงว่าสแดวแฮวอิมบาอิมบาโกโถดๆก็ได้แชมป์น้อยกว่าเซิร์ฟนะฮะเธอแรงลองแชมป์7รายการ คือพยายามชิงกับเซิร์ฟแล้วก็เอาเซิร์ฟไม่อยู่เว้ยแล้ว1ใน6อ่ะเซอร์ราวน่าจะซัดไปสัก3อะไรเงี้ยแล้วมีเรเนอร์อีกใช่ไหมนั่นแหละครับบทสรุปรวมของปี2023ครับเพื่อนๆมีแมตช์อะไรในใจก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะตามกลับไปดูว่าตรงกับผมไหมหรือว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับแมตช์นั้นว่าโอ้พี่มันสุดยอดมากเลยผมชอบแมตช์นี้ยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากสำหรับปีที่ผ่านมาแล้วปีกันนี้ลุยกันต่อปีนี้มีสตาร์คัพ1ด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยครับมีคอนเทนต์เพียบเลยรบกวนด้วยขยันเป็นพิเศษเลยพี่เหมือนเป็นหนี้ดิ้นรนใช้คำนี้ดิ้นรนอยู่ป่ะเราจะโตไปด้วยกันเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเจอกันในปี2024นี้แหละครับบ๊ายบาย